สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกเนี่ยมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนวาร์ปไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันอีกครั้งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้พานักเรียนไทยจาก Harvard มาแชร์ประสบการณ์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่คนนึงที่ทำงานในซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นศูนย์กลางแห่งสตาร์ทอัพแล้วก็เทคคอมพานีทั้งหลายแหล่นะคะเราก็จะมาฟังกันว่าประสบการณ์ของพี่เขาเนี่ยจะน่าตื่นเต้นน่าสนใจขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่ค่ายค่ะเย้ครับสวัสดีครับคือพี่ชื่อค่ายนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์ที่ไม่สามารถระบุชื่อได้งานก็เป็นความลับค่อนข้างจะสูงบอกรายละเอียดไม่ได้แต่ก็จะเล่าได้โดยประสบการณ์รวมๆว่าความยากง่ายของการทำงานเป็นยังไงมาถึงจุดนี้อย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นยังไงก็จะพูดอย่างนั้นได้ก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็หาทางเข้ามาได้เองเรื่อยๆด้วยเพราะนั่นจะโชคดีหนูเห็นคนที่เก่งๆทุกคนพูดเหมือนกันค่ะว่าเขาโชคดีแต่หนูรู้สึกว่าจริงๆเขาคือเขาเก่งแล้วค่ะพี่จะว่ายังไงดีอ่ะความเก่งมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะหลายๆอย่างมันรู้ได้เลยว่าถ้าไม่ได้โชคช่วยก็ไม่เกิดขึ้นก็คือต้องเป็นเรื่องเก่งกับโชคบวกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็คืออันดับแรกเลยโชคอันดับแรกก็คือโตในจังหวัดที่ค่อนข้างจะสงบสบายไม่ต้องมาวุ่นวายเหมือนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในโรงเรียนที่ดีเพื่อทุกคนเก่งหมดส่วนมากเป็นไม่หมอก็วิศวกรแล้วก็ได้มีโอกาสดีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่1ปีเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมการบินแล้วก็ซัมฮาวโชคดีได้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสวิศวกรรมการบินปริญญาโททีนี้ไอ้การที่ได้ไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยฟังดูโอ้ก็ต้องเก่งใช่มั้ยถึงได้ทุนก็ไม่เชิงจริงๆแล้วเพราะว่าตอนอยู่ที่ปี4มีเด็กจากฝรั่งเศสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาที่ภาคการบินเราก็ชอบเตะบอลกับเขาแล้วก็ไปเตะบอลด้วยแล้วพอความที่พี่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วไงครับเพราะว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาก่อนเด็กเรียนวิศวกรรมส่วนมากภาษาไม่ค่อยดีเราก็เลยกลายเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างเด็กจากต่างประเทศกับเด็กเกษตรแล้วก็เราชอบเตะบอลเตะบอลด้วยกันเขาทำโปรเจกต์อะไรเราก็ทำโปรเจกต์กับเขาด้วยสนุกดีพอถึงเวลาที่เราไปติดต่อไปที่จะขอทุนไปฝรั่งเศสเนี่ยเราเลยมีสตอรี่ที่จะมาเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แค่บอกว่าอยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยฉันมีความสนใจในวัฒนธรรมฉันมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้อย่างนี้ฉันเคยทำโปรเจกต์กับคนจากมหาลัยนี้ในฝรั่งเศสแล้วฉันอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาลัยนี้แล้วณตอนนั้นคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะอยากที่จะเจาะมาทางการบินของเมืองไทยเพราะการบินไทยกำลังจะโตแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์ซ่อมอะไรเงี้ยของเอเชียแปซิฟิกเขาก็เลยเอาเราไปนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการไปได้ทำงานที่ต่างประเทศครั้งแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นคือได้ไปเรียนต่อปริญญาโทก่อนเพราะความที่เราได้ทุนไปเรียนเพราะความที่เราชอบเตะบอลกับเพื่อนที่มาจากฝรั่งเศสโชคดีไงไม่ได้แบบว่ามีวิธีการขนขวายที่พิเศษไปกว่าคนอื่นแต่ได้เปรียบจากเริ่มต้นจากได้การศึกษาดีแต่มัธยมได้การศึกษาดีมหาลัยได้โอกาสที่ดีไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศสนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วอย่างตอนนั้นที่เราไปอยู่ฝรั่งเศสอะค่ะเราไปเรียนแล้ววิศวกรรมบินใช่ไหมคะมันถึงจุดไหนในการที่แบบเอ๊ะทำไมตอนนี้เรามาอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ได้ทั้งที่มันดูเหมือนแบบมันก็ดูต่างกันอยู่ใช่ไหมคะมันต่างกันเยอะครับอันดับแรกคือเพราะว่าพี่อายุเขาทั้งเยอะแล้วเราก็เลยเดินทางอ้อมได้หลายทางจนมาถึงตรงนี้ ไม่ใช่แบบจบปุ๊บแล้วก็มาปั๊บคือไปเรียนที่ฝรั่งเศสจริงๆก็สนุกดีนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสคือต้องตั้งใจเรียนมากต้องคือไม่เคยตั้งใจเรียนขนาดนั้นมาก่อนแล้วก็เลย สร้างความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆได้เพราะว่าเราต้องไปเรียนเป็นภาษาเขาโดยที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าเหตุผลที่ได้มาทำงานที่อเมริกาเนี่ยเป็นเพราะความเข้าใจผิดตอนนั้นผมกำลังหาที่ฝึกงานในฝรั่งเศสแล้วก็สมัครที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าพอถึงสุดท้ายแล้วเขาถามว่าเราเป็นคนที่ถือพาสปอร์ต EU หรือเปล่ามันเป็น European Citizen หรือเปล่าเพราะเราดันไปทำงานแล้วดันไปเรียนด้านการบินแล้วอยากทำงานด้านแบบ specific เกี่ยวกับเครื่องบินไม่มีใครให้แล้วมีวันหนึ่งก็เดินมาเห็นมีเขาป้ายแปะอยู่ที่มหาลัยเป็นป้ายเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเป็น structural analysis ซึ่งเกี่ยวกับ mechanical engineering เกี่ยวกับรถยนต์เราก็เลยน่าจะทำได้แล้วน่าจะมีโอกาสได้ทำบอกว่าอยู่ที่เบอร์มิงแฮมพี่ก็คิดเอาเองว่าเป็นเบอร์มิงแฮมอังกฤษแล้วตอนนั้นมันไม่มี Google ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้จะหาข้อมูลได้ง่ายมันเขียนว่าเบอร์มิงแฮมแล้วก็ MI แล้วมันไม่ได้บอกว่าอยู่ USA มันบอกว่า MI เฉยก็เบอร์มิงแฮมมิดแลนด์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันสมัครไปผ่านสัมภาษณ์รอบแรกสัมภาษณ์รอบ2เขาบอกว่าพร้อมจะบินมาที่มิชิแกนหรือเปล่าบอกว่าอ๋อเป็นเบอร์มิงแฮมมิชิแกนได้ไปที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแทนเลยก็เลยก็ไปก็ได้วะไหนๆก็หางานที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วสรุปฝรั่งเศสให้ทุนกับเราทุนเรียนฟรีมีให้เงินต่อเดือน
ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้อะไรจากเราเลย จบปุ๊บไปอเมริกาปั๊บ ก็ทำงานที่อเมริกาเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์อยู่ประมาณ 3-4 ปีทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ดีไซน์ เป็นสตรัคเจอร์ของรถยนต์เสร็จแล้วก็เริ่ม move ไปทำงานเกี่ยวกับการผลิตที่โรงงานว่าเริ่มเบื่อกับการดีไซน์ทำงานผลิตที่โรงงานสักพักหนึ่งในอเมริกาเขาก็ส่งให้เราไปช่วยตั้งโรงงานที่จีนจากตอนแรกบอกให้ไปตั้งสายการผลิตก็ตั้งสายการผลิตตั้งไปตั้งมาต้องอยู่2ปีตั้งทั้งโรงงานก็ต้องไปเป็นผู้จัดการด้านคุณภาพที่โรงงานนั้นมีเพื่อนคนไทยคนนึงไปเป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเด็ก2คนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไปตั้งโรงงานใหม่ทำงานกันอย่างเมามันที่ประเทศจีนอยู่2ปีแล้วกลับมามิชิแกนทำงานอยู่แป๊บนึงแล้วก็ความบังเอิญอีกอย่างนึงก็คือพอย้ายงานใหม่แล้วงานใหม่นั้นต้องส่งพี่มาที่ซิลิคอนวาเลย์เพื่อที่จะทำงานโปรเจกต์ที่ไม่เกี่ยวกันเลยกับบริษัทนี้เดี๋ยวพี่มีเพื่อนที่อยู่ทำงานในบริษัทนี้ก็เลยมานั่งกินเบียร์กันแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยงานมึงเป็นยังไงทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุยไปกันมาอ้าวเฮ้ยกูทำได้ไงวะก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อลองสมัครดูแล้วกันเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วคืออ้อมอยู่ไกลมากครับอ้อมจากฝรั่งเศสมาที่มิชิแกนมิชิแกนไปจีนจีนกลับมามิชิแกนแล้วถึงมาเจอเพื่อนที่นี่กินเบียร์ด้วยกันเลยได้ความว่างานนี้เหมาะกับเราเลยได้ลองสมัครดูถ้าคนกำลังฟังที่ค่ายหนูว่าตอนนี้คือเขากำลังหา2อย่างคือ1หาเพื่อนเตะบอลแล้วก็2หาคนกินเบียร์ด้วยนะคะตอนนี้ใช่แล้วครับนี่คือวิธีที่พี่เรียนภาษาฝรั่งเศสไม่งั้นเรียนไม่จบนะต้องกินเบียร์ไม่งั้นฟังครูไม่รู้เรื่องไงไม่งั้นฟังอาจารย์พูดก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรว่าภาษาฝรั่งเศสหนูกลัวหนูจะตับแข็งก่อนมากเลยหนูอาจจะตับแข็งก่อนที่จะได้ภาษาพอเราได้เข้ามาทำงานในซิลิคอนวัลเลย์ตอนนั้นอะความรู้สึกเราที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ครั้งแรกอะค่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างมันแรกคือค่อนข้างจะทึ่งในการลงรายละเอียดของเขาเริ่มต้นจากนั่นเลยสัมภาษณ์งานยากมากแต่การที่จะได้มาสัมภาษณ์ยิ่งยากกว่าเหตุผลที่ผมได้เข้ามาสัมภาษณ์งานเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมไปมีที่จีนเป็นส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้าที่เอาผมเข้ามาเนี่ยเขาก็เคยอยู่จีน5ปีเป็นคนแคนาดาเขาก็เลยมองหาแคนดิเดตธรรมดาก็ปกติแล้วไอ้นี่ทำงานที่นี่ที่นั่นที่นี่พูดได้3ภาษาครึ่งจีนก็ได้ฝรั่งเศสก็ได้มีประสบการณ์ทำงานหลายประเทศเคยไปอยู่ที่จีนมาแล้วทั้ง2ปีลองมาดูเพราะโดยโปรไฟล์ปกติผมไม่น่าจะผ่านเข้ามาได้สัมภาษณ์นอกจากเพราะว่าประสบการณ์จีนนี่แหละที่ได้ไปจีนก็ไม่ได้ด้วยความตั้งใจโดนเขาหลอกไปบอกว่า2เดือนเดี๋ยวเป็น2ปี ก็นี่เป็นโชคดีที่1โชคดีที่2ก็คือก็ไม่เชิงว่าโชคดีจะสัมภาษณ์นี่คือสัมภาษณ์8คนคนละครึ่งชั่วโมงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นตัวต่อตัวไปเรื่อยๆแต่ละคนก็ถามแต่ละคำถามที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ยิงแบบเร็วๆตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าซัมฮาวก็ผ่านมาได้รอดมาได้นั่นคือจุดแรกใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาทำงานเนี่ยทำให้ได้ยิ่งทึ่งมากกว่าเดิมก็คือว่าที่ว่าสัมภาษณ์นึกว่ามันหนักแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทุกวันเวลาทำงานเหนื่อยบีบีบีกันตลอดเวลาทุกวันเวลาทำงานเราบีเขาเขาบีเราใครบีกันไปบีกันมาอัดกันเต็มที่เพราะว่าสโคปมันกว้างแล้วก็เวลามันน้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามต้องยิงให้เร็วที่สุดต้องปิดให้เร็วที่สุดแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือวิธีการคิดของคนเนี่ยจะคิดถึงแค่ว่าจะแก้ปัญหายังไงเป็นสิ่งแรกก่อนเพราะนั้นทุกอย่างมันก็เลยง่ายมันจะไม่ค่อยมี politics ไม่ค่อยมีมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งแรกที่เห็นก็คือ positive energy จะชัดเจนมากแล้วก็มีแต่คนเก่งมีแต่คนที่เร็วมีแต่คนที่ตอบได้เคลียร์ได้ชัดให้ข้อมูลได้เคลียร์แล้วก็ทุกคนสามารถเอาไป digest ได้เร็วคนที่ digest ก็มีคำถามที่ยากๆตามกลับมาได้เร็วเหมือนกับมี peer review ตลอดเวลาแล้วก็แต่ด้วยความที่บริษัทถูกออกแบบมาให้ทุกทีมเนี่ยเหมือนกับคานอำนาจกันโดยที่มีจุดหมายอยู่อันเดียวกันแล้วทุกคนจะพยายามดึงให้ฝั่งของตัวเองได้ประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัว product อยู่ดีมันทำให้เหมือนกับงานมันเดินหน้าได้เร็วโดยที่วุ่นวายไม่มีระบบระเบียบใช้พลังเยอะแต่เหมือนกับจับคนฉลาดมารวมกันมี mindset ที่ดีแล้วผลที่มันจบมาก็ออกมาได้ดีเองคือสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดนั้นหนูอยากถามนิดนึงค่ะด้วยความที่เราได้อยู่ในที่ที่เหมือนมันมีแต่คนเก่งๆคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากรู้ว่ามันแอบมีดราม่าอะไรบ้างไหมคะในการที่เหมือนแบบโอ้พอคนเก่งๆมาอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบแข่งแย่งชิงดีอะไรอย่างงี้กันบ้างไหมก็มีบ้างแต่มันจะไม่มีการแบบโชว์ออฟแบบทื่อๆเพราะทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นการที่อยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเด่นขึ้นมาเนี่ย
ทุกคนต้องมีแบบมันก็เป็นนิชของตัวเองประมาณว่าอย่างพี่ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นซีเนียร์เพราะว่าพี่สร้างอะไรใหม่ๆสร้างเมธอดใหม่ๆสร้างโปรเซสใหม่ๆให้กับบริษัทแล้วก็ช่วยให้เหมือนกับเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมใหญ่ๆได้แล้วก็ทำให้ยังไงประหยัดเงินไปได้มหาศาลเพราะเขาจะไม่มาแบบทื่อๆว่าอยากจะโชว์ออฟแบบทื่อๆถ้าเกิดอยากจะโชว์ว่าตัวเองเก่งเนี่ยสร้างผลงานที่มันดีออกมาสิเพราะฉะนั้นก็จะการแข่งแย่งจะกลายเป็นการแข่งแย่งที่จะแสดงผลงานเพราะว่าไม่สามารถใช้วิธีแบบแข่งแบบดราม่าได้เพราะแบบดราม่าคนอะไรคนมึงเนี่ยแบบดราม่าอะไรทำงานที่มันเสร็จสิ คือไม่ได้ผลนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยากรู้ว่าค่ะด้วยความที่อย่างบางทีอย่างหนูเนี่ยเรียนในมหาลัยที่ค่อนข้างมีชื่อใช่ไหมคะแบบติดท็อปของประเทศเนี่ยบางทีพอเราเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยแล้วเราเจอคนที่เก่งมากๆอ่ะบางทีเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราดูแบบเป็นคนที่ห่วยมากเลยอย่างเงี้ยพี่ค่ายเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะเราเคยแฮนด์เดิลกับความรู้สึกอย่างนี้ยังไงบ้างไหมคะเคยไหมเหรอทุกวันแฮนด์เดิลยังไงก็ได้แต่ accept ความเป็นจริงว่าคือคนเก่งมันเยอะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเก่งกว่าเราทุกอย่างนึกออกไหมหมายถึงว่าคนนี้เก่งเรื่องนี้คนนี้ฉลาดกว่าเราคนนี้คิดได้เร็วกว่าเราคนนี้เจอสถานการณ์แล้วก็ดีก็เจ๋งก็ทำได้แค่เรียนรู้จากคนนั้นใช่ไหมว่าเขามีวิธีการมองปัญหาที่แบบในมุมที่เราคิดไม่ถึงมันเป็นประโยชน์มากกว่าอันดับแรกก็คิดว่ะแม่งมันฉลาดกูโง่แต่ไม่เป็นไรเรียนจากมันอีกด้านนึงก็คือจะมีส่วนที่เราเก่งกว่าเขาไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งกว่าเราในทุกด้านมันจะมีด้านที่เราเหนือกว่าคนนั้นอยู่เราก็ใช้ด้านที่เราเหนือกว่าด้านที่เราเป็น strength ของเราเนี่ยเพื่อที่จะดึง conversation หรือไม่ก็เพื่อที่จะทำให้โปรเจกต์เดินไปทางที่เราคิดว่าดีที่สุดกับบริษัทสุดท้ายแล้วมันก็แค่มองว่าปัญหามีอย่างนี้มีวิธีแก้10แบบทุกแบบมี pros and cons ยังไงเรามองว่าวิธีที่7กับวิธีที่8ดีที่สุดก็มองว่าอีกแบบนึงก็มานั่งดีเบตกันว่าจะเอาวิธีไหนเขาอาจจะคิดได้ดีกว่าเราเพราะเขาฉลาดกว่าแต่เฮ้ยกูก็มีไอเดียกูก็ไม่โง่ประมาณอย่างนั้นก็ต้องค่อยๆดึงแบบเอาประสบการณ์มาใช้ดึงรายละเอียดคือถ้าเกิดจะแก้อย่างนี้ก็คือแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปที่โรงงานเรามองเห็นปัญหาเราต้องโฟกัสมากกว่าเดิมมากกว่าที่เรามักจะทำเมื่อเราโฟกัสมากเราจะจำได้หมดเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ปัญหานี้ในความทรงจำที่โรงงานเป็นอย่างนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงคืออะไรเราคิดว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราควรจะ addressคนเก่งๆบางคนเขาไม่เคยที่จะไปโฟกัสขนาดนั้นเขาก็ไม่มีคำตอบเหมือนเราก็ได้แล้วเราก็คนในทีมเขาท่านที่จะเรียกว่าไง respectful ในความคิดของคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้วแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อเราทำงานมาหลายๆปีในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเป็นแบรนด์ของตัวเองคนจะรู้ว่าถ้าเกิดใครพูดถึงเรื่องนี้ฟังก่อนคือทุกคนจะสร้างแบรนด์ตัวเองคือพี่จะรู้เลยว่าถ้าเกิดมีปัญหานี้เรื่องนี้เนี่ยถามใครเรื่องนี้ถามใครเรื่องนั้นถามใครจนกลายเป็นว่าแต่ละคนก็จะกลายมีเป็นแอเรียของตัวเองที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆต่อให้คนนั้นจะฉลาดมากกว่าเราแค่ไหนก็ตามมันก็จะอยู่แค่แอเรียของมันไม่มีแอเรียหรอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนที่พี่ค่ายได้ทำงานในซิลิคอนวัลเลย์เนาะเดี๋ยวอยากรู้ว่าในประสบการณ์จากที่พี่ค่ายเคยทำมาหลายๆที่อะค่ะเมื่อเทียบกับที่ซิลิคอนวัลเลย์อะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันต้องซิลิคอนวัลเลย์แหละมันถึงเป็นแบบนี้มันถึงได้แตกต่างจากที่อื่นนี้ไหมคะสิ่งแรกที่คิดถึงคือ pressure จากการทำงานกับ speed ความกดดันกับความรวดเร็วใช่ไหมใช่เพราะความที่มันอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ถ้าอยู่ในบริษัทใหญ่สิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนคอยตามสอดส่องเยอะคนที่อยู่ในแบบระดับสูงๆก็จะค่อนข้างจะพยายามมองในสิ่งที่เราทำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราจะเสนออะไรไปหรือว่าพรีเซนต์ให้ใครฟังเนี่ยมันจะเหมือนกับมีตาจ้องอยู่เยอะมากแล้วก็มันนั่นคือส่วนหนึ่งเพราะว่ามันคริติคอลกับบริษัทไงเพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ในตัวเราก็จะมีเยอะมากนั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้ด้วยความที่บริษัทเคลื่อนที่เร็วมากแล้วสิ่งที่เราทำหลายๆอย่างมันคริติคอลมากเพราะนั้นมันจะเป็นคอมมิเนชันที่แย่มากที่ว่าทุกอย่างต้องแก้ปัญหาได้อย่างดีแล้วก็เขาเรียกว่าแอร์ไทท์ในเวลาที่มันไม่ควรจะทำได้คือ ถ้าเกิดเอาความใหญ่ของปัญหาอย่างเงี้ยไปอยู่ในบริษัทอื่นมีเวลา3เดือนในการแก้มีเวลา3เดือนในการที่จะทำทุกอย่างให้มันแบบพร้อม ready เนี่ยมันก็
ก็โอเคแต่อันนี้เป็นแบบปัญหาใหญ่ขนาดนี้มีเวลา2สัปดาห์ทำไงดีวะหรือว่าปัญหาใหญ่อย่างนี้มีเวลา2วันนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างจากที่อื่นเข้าใจค่ะเข้าใจคือเวลาแหละครับเวลาคือปัญหาที่สำคัญที่สุดในศิลปะวาเลตแต่อย่างการทำงานในซิลิคอนวัลเลย์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าการที่เราได้เข้าไปคือแบบมันก็สุดยอดมากๆแต่พอเข้าไปถึงมันก็ยังมีตามมาด้วยความกดดันมากๆอะไรอย่างนี้แล้วเราเข้ามาเราก็เป็นแค่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเราไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเข้ามาด้วยอีโก้สูงถึงจุดนึงเขาว่าคนเก่งมันเยอะมันก็เป็นแค่หนึ่งในคนคนหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ๆนั่นเองจริงๆเข้าใจว่าพี่ค่ายเนี่ยอาจจะไม่สามารถแตะได้ว่าอาจจะไม่สามารถพูดได้ว่าเอ้ยงานตัวเองจะทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าอยากให้อธิบายเหมือนแบบภาพรวมคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องเหมือนแบบในวันหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์อ่ะการทำงานในนั้นมันจะเป็นประมาณไหนอะคะอันดับแรกคือประชุมเยอะงานของพี่เกี่ยวกับเชิงเครื่องกลกับการผลิตหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องลิงก์กับทีมอื่นเยอะมากทั้งฝ่ายดีไซน์ product design หรือว่าการดีไซน์ให้มันสวยงามหรือว่าวิธีการจัดการเรื่อง supply chain เพราะฉะนั้นจะมีเลเยอร์ของการประชุมแล้วก็การเตรียมงานที่ก็น่าจะเยอะมากเริ่มจากเลเวลของวิศวกรคุยกันถัดมาด้วยเลเวลของ manager คุยกันเลเวลของ cross functional team คุยกันเลเวลของ director แล้วก็ executive ฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยมันจะแมปออกมาเลยประมาณวันจันทร์เนี่ยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ technical engineering ก็น่าจะเยอะหน่อยแล้วก็คุยกับ supply chain ก็น่าจะเยอะหน่อยพอมาถึงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับว่าปัญหาที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยดิสทิวปัญหาที่มันช่วยอย่างเนี้ยทำให้จากเรื่องที่มันรายละเอียดเยอะเนี่ยให้มันแบบเป็นสตอรี่ที่มันคอมมูนิเคทให้มันสามารถคุยได้ง่ายได้ยังไงภายในประมาณกลางสัปดาห์เพราะเราจะต้องเริ่มที่จะพรีเซนต์ให้กับดีเรคเตอร์เลเวลละส่วนมากจะมีที่ต้องพรีเซนต์ให้กับดีเรคเตอร์ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสหรือวันศุกร์ในเรื่องที่อยู่ในลิสต์ในเอเจนดาจะมีอยู่ประมาณสัก10-20เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็จะตัดมาประมาณ 2-3 เรื่องที่จะต้องเอาไปพรีเซนต์ทุกสัปดาห์แล้วก็พี่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับเกือบจะทุกเรื่องในนั้นเพราะฉะนั้นในทุกสัปดาห์นี้จะมีชัดเจนเลยว่าเรารู้ว่ามีปัญหาเรื่องใหญ่เรารู้ว่าปัญหาไหนที่ต้องมีการตัดสินใจทิศทางด้วย executive ภายในสัปดาห์นี้มันก็จะต้องเริ่มที่จะ flow การทำงานจะ flow จากว่าเพื่อที่จะได้คำตอบจาก director หรือ VP ในวันศุกร์ต้องทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือรายละเอียดการทำงานของวิศวกรรมที่ต้องแบบนั่งทำอยู่คนเดียวบ้างก็มีส่วนมากก็ทำกลางคืนเพราะมันไม่ค่อยจะว่างแล้วก็การติดต่อสื่อสารก็จะลิงก์กันตลอดเวลาผ่านทั้งอีเมล Slack iMessage จะคุ้นเคยกับการที่ถูก distract เป็นประจำแล้วก็ต้องพยายามที่จะตัดปัญหาตัดเรื่องภายนอกแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะถูก distract บ่อยมากหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับพูดลงรายละเอียดมากกว่านี้ไม่น่าจะได้ไม่เป็นไรก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะแต่นะครับหลักๆจะว่าไงดีถ้าเกิดจะเอาให้มันแบบสามารถเอาไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้ง่ายขึ้นคือเหมือนกับพี่มองว่ามันคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยพวกที่ทำ PhD ที่มี peer review แต่เรามี peer review ทุกสัปดาห์เรา review กับ peer แล้วก่อนเสร็จแล้วเรา review กับ manager level เสร็จแล้วเรา review กับ director level เสร็จแล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงเราขึ้นไป VP levelแต่จะมี peer review ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์มีโปรเจกต์ที่ขนาดพอจะเป็น dissertation หลายๆโปรเจกต์เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เหมือนว่างานก็จะค่อนข้างเยอะมีประชุมบ่อยมีเหมือน feeling ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็เหมือน present ให้หัวหน้าดูรับประชุมมาแล้วก็แก้งานในประมาณนี้ถูกไหมคะก็จะเป็นรูปประมาณนี้ใช่เพียงแต่ว่าคุณภาพจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาคาดหวังสูงถ้าเราเดินเข้าไปห้องประชุมโดยที่แบบมีข้อมูลแบบคร่าวๆไกลๆนี่เละโดนอัดเละจริงๆก็แอบอยากรู้นิดนึงนะคะว่าอย่างในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเรียกไงคะถ้าสมมติว่าเราทำผิดพลาดอะไรบางอย่างค่ะหรือว่าเราเตรียมข้อมูลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างมันผิดพลาดส่วนมากไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ตั้งใจอ่ะจะคนจะรู้ถ้าทำผิดพลาดคนผิดพลาดไม่ค่อยเกิดขึ้นนะหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนพลาดด้วยมันจะไม่เชิงว่าพลาดมันไม่เคยพลาดแบบพลาด 100% มันจะเป็นว่ามองขาดไปหน่อยนึงหรือมีปัญหาเป็นก้อนนี้ไม่มีไม่ได้เตรียม 5% อะไรเงี้ยคนก็จะจี้ตรงนั้นแต่เขาก็จะรู้ว่ามันมี amount of work ที่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ขาดไปส่วนหนึ่งก็ไปคอเวอร์ตรงนั้นมาเราจะได้ make decision ได้แค่นั้นเองมันส
ส่วนเรื่องคาดไม่ก็มีเคยคาดเหมือนกันไม่บอกละก็ไม่รู้ไงส่วนมากเราทำในสิ่งที่เราทำส่วนมากเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างคือเราทำได้แค่ว่าเราจะทำสิ่งนี้เรามองว่าความเสี่ยงมีอยู่10อย่างเรา take action ไป20อย่างเพื่อที่จะ mitigate risk มันมีอันที่สเปคที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดถึงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเราก็สามารถเล่าเรื่องได้อยู่ดีว่าเราวางแผนมาอย่างนี้เรา collect ข้อมูลอย่างนี้แล้วเรา summarize ได้อย่างนี้ conclusion อย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นอันนึงเราพลาดไปทุกคนก็แค่โอเคพลาดแก้เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งส่วนมากสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรามองอนาคตหรือว่าคาดหวังความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ได้ทั้งหมด 100% แล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่ค่ายเมนชั่นนะคะว่าถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยคือโดนด่าเละเลยคืออยากรู้ว่าเวลาเขาด่ากันเนี่ยคือเขาด่ากันประมาณยังไงคะไม่ต้องด่าแบบแรงมากมันก็รู้แต่มันก็มีนะก็ประมาณว่าthe information you prepare doesn't make any sense it doesn't at all address the issues as that we are supposed to solve ก็จบละก็แบบโอ้โดนทิ้งก็เหมือนประมาณว่าข้อมูลที่เตรียมตัวมาก็คือไม่ได้แบบช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เลยอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะรู้ว่าอ้าวถ้าเกิดมึงมีข้อมูลแบบนี้มาแต่ปัญหาเป็นอย่างนั้นมึงไม่โง่อะแสดงว่ามึงไม่ตั้งใจถ้าเกิดสิ่งที่พี่แพรมามันเบสิกมากแล้วมันแบบขาดน้ำหนักมากๆอะเขาจะไม่คิดว่าเราพลาดเพราะเราโง่เขาจะคิดว่าเราพลาดเพราะเราไม่ตั้งใจเพราะเขาแอสซูมว่าเราเก่งอยู่แล้วอ้าวแล้วอย่างนี้หนูอยากรู้ว่าคนที่เขาทำงานในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยคืออาทุกคนอ่ะเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเคยมีกรณีไหนไหมคะที่เข้าไปทำปุ๊บเนี่ยแล้วเขาแบบโดนไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยบริษัทพี่นี่ไม่เคยไล่ออกด้วย performance ไม่ใช่ไม่เคยไล่ออกไม่เคยเห็นใครถูกไล่ออกเพราะ performance จะถูกไล่ออกเพราะ ethic เท่านั้น business conduct หรือไม่ก็ corrupt เป็นจริยธรรมการโกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่มี second chance ด้วยถ้าเกิดรู้ว่าโกงก็ออกเลยก็จะเป็นเหมือนว่าถ้าเขาจับได้ปุ๊บว่าโกงก็คือออกจับได้ปุ๊บว่าแบบเอ้ย okay. เราแบบว่าไม่มีจริยธรรมในการทำสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เอาไว้ไม่ได้คือเหมือนเขาเน้นในเรื่องของการกระทำเหมือน mindset เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า skill integrity มาก่อนครับ integrity มาก่อนเพราะว่าคนเรื่อง skill กับ resource เนี่ยมันสอนกันได้อยากจะ mentor ให้คนนึงเก่งขึ้นเนี่ยมันทำได้แต่ถ้าเกิดคนนั้นไม่มี integrity มันแก้ยากกว่าเยอะแล้วอย่างเงี้ยคือจริงๆ2 EP ที่แล้วค่ะที่ได้คุยเรื่องอเมริกาเนาะที่เป็นเด็กไทยใน Harvard แล้วก็อีกคนนึงที่ทำงานให้กับพวกแบบเพลง Netflix ใน Hulu อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าการเป็นคนเอเชียในจุดนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้ว่าแล้วอย่างพี่คายค่ะการที่เราเป็นคนเอเชียทำงานในสังคมที่แบบบรรยากาศซิลิคอนวัลเลย์มีแต่คนเก่งๆเนี้ยมันเคยมีมุมดักๆเกิดขึ้นไหมคะอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมการเหยียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทีมเนี่ยหัวดำเยอะกว่าหัวไม่ดำ เพราะฉะนั้น เราไม่โดนเหยียดเพราะเราเป็นคนหมู่มากกลัว แต่เราจะไปเหยียดคนอื่นนี่สิ ในทีมมันผมก็อยู่หลักแม่อยู่มาหลายทีมย้ายทีมด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ก็เป็นทีมแบบใกล้ๆกันมีทีมนี้ผมเคยอยู่เป็นทีมที่เล็กที่แบบก็น่าจะแน่นแฟนมากทีมไม่กี่คนแล้วก็เล่นเรื่องใหญ่ๆทีมนั้นมีคนแคนาดา1คนอันนี้คนขาวมีคนสิงคโปร์1คนมีคนไต้หวัน1คนมีคนอเมริกัน1คนที่เป็นลูกครึ่งจากทางตะวันออกกลางมีคนไต้หวันอีก1คนแล้วก็มีคนอเมริกันอีก1คนคือในทีมเนี่ยแทบจะครึ่งต่อครึ่งยังเป็นเชื้อสายมีคนก็คือมีคนอเมริกันที่เป็นคนเอเชียอเมริกันแล้วก็มีคนเอเชียจากไทยคนเอเชียจากสิงคโปร์คนเอเชียจากไต้หวันคือมันมิกซ์หมดทีมที่อยู่ปัจจุบันก็มีทุกชนชั้นมีทุกชนชาติส่วนมากก็มีอินเดียก็เยอะปากีสถานก็มีจากอิหร่านมีจากเยอรมันก็จีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็คือมันไม่มีอะครับเพราะว่าทีมมัน diverse มากมันหลากหลายเชื้อชาติมากจนไม่มีใครแคร์ไม่มีใครแคร์เรื่องเชื้อชาติหรือสีผิวเพราะว่า
แคร์ยังไงอ่ะไม่มีใครเหมือนมึงสักคนเอาเลยแล้วอย่างเงี้ยการที่เราทำงานกับคนหลายเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้การทำงานเหมือนเราเคยเจอปัญหาเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบมุมมองสังคมการทำงานที่ต่างกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีจากหลายเชื้อชาติเลยหรือว่าปกติแล้วมันจะไม่ค่อยเกิดปัญหานี้เลยอาจจะแล้วแต่ทีมแต่ว่าเพราะในแต่ละทีมก็จะมันจะมี overall corporate culture ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบ team culture ด้วยที่อาจจะใกล้ๆกันแต่ไม่ตรงกันสักทีเดียวส่วนมากก็ไม่มีใครคุยกันเรื่องแบบนอกเหนือจากเรื่องงานสักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องวัฒนธรรมที่ไม่ตรงกันเนี่ยแต่ก่อนก็พยายามสนใจเดี๋ยวนี้ช่วงหลังพี่ไม่ค่อยแคร์ประมาณว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ทุกคนเอียงเข้าหามากที่สุดอยู่แล้วเมื่อเข้ามาในองค์กรก็ทุกคนเอียงเข้าหาวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมส่วนตัวมันก็แล้วแต่จะมองปัญหาก็แล้วแต่มันไม่ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นก็เลยไม่ค่อยแคร์ที่ไม่แคร์อย่างนึงก็เพราะว่าไม่แต่ละคนแม่งไม่มีใครวัฒนธรรมด้วยกันเลยจะแคร์ได้ไงเพราะเราไม่สามารถที่จะเอียง core เขาเรียกอะไร core cultural ของเราเนี่ยให้ไปตามแต่ละคนที่เราคุยด้วยไม่ได้เราก็มีคอของเราซึ่งจะ flexible พอที่จะเข้าได้กับทุกคนคุยได้กับทุกคนสนใจเรื่องทุกคนแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาลงที่เป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกับ positive mindset พยายามมองปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็มองที่เขาเรียกว่า end result ของบริษัทอยู่ดีแต่สิ่งที่จะใช้ที่เรื่องของความแตกต่างเกี่ยวกับ culture เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เอาไว้ให้เราได้เรียนรู้มากกว่าแต่ไม่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเหมือนกับว่ามีเพื่อนคนเกาหลีเฮ้ยนี่เคยดูซีรีส์เกาหลีไอ้จ่าจำเมียนสิไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นนั้นนี่อร่อยร้านไหนอร่อยวะก็ให้มันพาเราไปกินหรือไม่ก็เจอเพื่อนที่แบบมาจากเพิ่งคุยกับมีเพื่อนมาจากแอฟริกาแบบมาทำงานมาเรียนที่นี่แล้วก็เพิ่งดูสารคดีกับประเทศนั้นก็ที่นั่นมันเป็นยังไงคุยเรื่องอาหารของที่นั่นเป็นยังไงมีอาหารที่นั่นให้กินแถวนี้ไหมคือกลายเป็นว่าพอเราได้เจอคนที่มันหลากหลายขึ้นมันกลายเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เฉยๆแต่พี่ไม่อาจจะแก่แล้วก็แบบกูเป็นของกูอย่างเงี้ย ตอบตัวเข้าหากูแล้วกัน โอเคค่ะโอเคก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดีนะคะ อย่าไปคิดมากถ้าเกิดทุกคนมันมาจากทุกเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ open mind แล้วก็ respectful แล้วเราก็คุยกับทุกคนแบบทรีทุกคนเท่าเทียมกันฟังทุกคนแบบด้วยความตั้งใจเวลาที่เราคุยกับเขาแล้วก็มีความสนใจพี่มีความสนใจในวัฒนธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้วแค่นั้นเขาก็รู้สึกคอนเนคกับเราแล้วไงก็โอเคละโอเคค่ะทีนี้หนูคิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ใครๆก็อยากถามแหละอยากรู้ทุกคนคงอยากรู้แหละว่ารายได้สวัสดิการในการได้ทำงานในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมันดีขนาดไหนรบกวนพี่ใครช่วยลองอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ อันดับแรกค่าใช้จ่ายมันแพงเพราะฉะนั้นเขาต้องจ่ายเงินให้เราเยอะไม่งั้นคนไม่ย้ายมาที่นี่นั้นรายได้ของคนที่อยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์จะได้เยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าถ้าเกิดให้เท่ากับที่อื่นไม่มีใครย้ายมาเพราะมันอยู่ในแคลิฟอร์เนียด้วยใช่ไหมคะซึ่งมันก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบความแพงอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นวิเชียร์ไซเคิลพอให้เงินเยอะของก็แพงขึ้นบ้านก็แพงขึ้นมีคนที่จะจ่ายมากขึ้นก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกจะดึงคนจากที่อื่นเข้ามาก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือข้อแรกอันดับแรกแพงอย่างถ้าก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับในซิลิคอนวัลเลย์อะไรเนี่ยเอาสัก2ห้องนอนก็อย่างน้อยๆก็ 3,000 เหรียญต่อเดือนแพงมากนั่นคืออย่างน้อยนะตอนนี้นะน่าจะเกินน่าจะ 3,500 อะไรเงี้ยพี่มีบ้านอยู่ที่นี่บ้านพี่ซื้อบ้านที่นี่แล้วแต่ว่าคนข้างๆเช่าบ้านอยู่เขาจ่าย 4,600 แพงมากต่อเดือนจริงๆแคลิฟอร์เนียนี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบแพงอยู่แล้วนะคะต่อให้ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบอย่างซิลิคอนวัลเลย์อย่างที่หนูเคยอยู่เนี่ยบ้านเช่าที่เคยอยู่ก็แบบเดือนนึงก็แบบเกือบพันดอลลาร์อะไรก็รู้สึกว่าแพงมากอันนี้ 4,500 4,600 5,000 อะไรเงี้ยแล้วแต่เพราะฉะนั้นรายได้ก็ค่อนข้างเยอะตาม cost of living เด็กจบใหม่ถ้าเกิดจะเข้าบริษัทอย่างที่นี่น่าจะได้อย่างน้อย 120,000 มั้งให้เดานะเกิน 100,000 อยู่แล้วต่อปีที่นี่เขาคิดเป็นปีใช่ไหมเขาไม่คิดเป็นเดือนเหมือนเมืองไทยเบสก็จะประมาณแสนต้นๆแสนนิดๆดอลลาร์ได้มีประสบการณ์หน่อยดอลลาร์ต่อปีถ้าเกิดมีประสบการณ์หน่อยน่าจะเข้าตอนนี้น่าจะสัก 150,000
แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปตามอายุงานหรือว่าตามตำแหน่งงานแต่สิ่งที่ทำให้คนที่นี่มีเงินคือหุ้นที่บริษัทให้ทุกคนคือเข้าไปก็จะได้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเหรอคะใช่อย่างตอนที่พี่เข้ามาพี่ก็ได้หุ้นตั้งแต่แรกเข้าได้โบนัสเงินสดตอนเข้าย้ายจากมิชิแกนมาจัดให้ทุกอย่างมีคนไปขนของที่บ้านให้ส่งมาที่นี่มีที่พักให้อยู่ก่อน2เดือนก่อนที่จะหาที่พักตัวเองได้ให้เงินก่อน1เดือนล่วงหน้าด้วยระหว่างที่เราไม่ได้ทำงานคือแล้วก็ให้เงินเป็นหุ้นก่อนตอนที่เราเข้ามากกว่ารายได้ต่อปีเลยทีนี้หุ้นเนี้ยมันจะไม่ได้เอามาเป็นเงินเราทันทีถ้าเราอยู่ไปครบ1ปีเราก็จะได้มา1ใน4อยู่ต่ออีกปีนึงก็ได้มาอีก1ใน4อยู่อีกปีนึงก็ได้มาอีก1ใน4อยู่ครบ4ปีถึงจะได้มาทั้งหมดนั่นเป็นการดึงให้คนอยู่นานๆทีนี้สิ่งที่ทำให้คนยิ่งอยู่นานๆขึ้นก็คือเมื่อทำงานมาครบ1ปีแล้วเนี่ยเราถ้าเกิดเรา performanceดีซึ่งคาดหวังมันจะดีอยู่แล้วเราก็จะได้หุ้นอีกได้หุ้นทุกปีถ้าอยู่มาหลายๆปีก็จะเป็นหุ้น4อันทับกันแล้วก็ทับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าออกก็ไม่ได้ไงเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอีก4ปีถ้าเราไม่ทำเหี้ยเลย ถ้าเกิดอยู่ไปก็เรารู้อยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดเราทำงานแบบทำงานห่วยแค่ไหนเราก็จะยังได้หุ้นเท่านี้เพราะว่าเราได้มาแล้วจากหลายๆปีที่ผ่านมาแต่นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนต้องการที่จะ perform ด้วยเพราะว่ามีวิธีการไม่อยากยกอะไรเลยมาเรื่อง performance จะคือ performance จะต้องเกินกว่าที่หัวหน้าคาดหวังถึงจะได้หุ้นจะมี category 3อันในการที่จะดูว่า performance เราดีพอหรือเปล่าถ้าเกิดทำได้ดีเนี่ยเราก็จะได้หุ้นทุกปีถ้าทำได้ดีมากๆก็อาจจะได้หุ้นมากกว่ารายได้ต่อปีของเราทุกปีแล้วถ้าเกิดหุ้นตอนที่เรามันจะเข้ามาในบัญชีเราเนี่ยมันขึ้นไปกว่าเดิมหลายๆคนที่อยู่ที่บริษัทเนี้ยรายได้จากหุ้นมากกว่ารายได้ฐานถ้าเกิดอยู่เกิน4ปีนะครับเพราะว่าพออยู่เกิน4ปีหุ้น4อันทับกันก็คือเท่ากับได้หุ้น1ก้อนต่อปีแล้วด้วยการที่หุ้นมันขึ้นจาก4ปีที่ผ่านมาหรือ 2-3 ปีที่ผ่านมารายได้จากหุ้นมากกว่ารายได้ต่อเดือนก็ถือว่ามันก็เป็นสวัสดิการที่ดีใช่มั้ยคะเหมือนแบบทำให้คนรู้สึกว่าแบบอยากจะทำงานให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วแต่ทีมมั้งครับทีมพี่ก็ได้โบนัสเงินสดด้วยทุกๆ6เดือนโบนัสเงินสดก็ not bad ก็เรียกได้ว่าพอๆกับ average American เป็นโบนัสก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเทียบกับในประเทศไทยเนี่ยหลายๆบริษัทก็คือก็จะได้โบนัสก็ต้องเหมือนแบบปีนึงอะไรเงี้ยหรือบางบริษัทก็อาจจะแบบเลยกว่านั้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกแบบทำงานไปแล้วฮะกูได้เงินเท่านี้แล้ววะไม่ได้ contribute อะไรขนาดนั้นรู้สึกความกดดันที่จะแบบรู้สึกว่าทำงานคุ้มเงินป่ะวะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดเวลาทำงานกับนะคะแบบชูรู้สึกทำงานเกินเงินไปเยอะมากเลยก็รู้สึกได้ถึงความเหลื่อมล้ำของคนแบบว่าคนที่ทำงานอยู่ในเทคแล้วอยู่มานานเนี่ยคือรู้เลยทุกคนจะทำตัวเหมือนไม่มีเงินก็รู้ว่ามึงรวยกูก็รู้ว่ามึงรวยมึงก็รวยแต่ให้ทำตัวจนกันหมดเลยขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเทคที่อยู่แถวเนี้ยคนพวกนั้นลำบากเพราะว่าพวกคนในเทคเนี่ยมาดึงของให้แพงขึ้นหมดแต่คนที่เป็นคนธรรมดาแบบทำงานอยู่ใน government หรือทำงานอยู่ในเป็นอาจารย์สอนเงี้ยครูของลูกเราบางคนไม่รู้ต้องเขาจะอยู่กันยังไงเพราะเจอคนอย่างเรามาดึงให้ของทุกอย่างแพงหมดก็รู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำชัดเจนอยู่ว่า have ก็คือคนที่อยู่ในเทคกับ have not คือคนที่ไม่อยู่ในเทคมันก็เหมือนว่าทางบริษัทก็จะต้องดึงคนเก่งๆมาไว้แต่อีกฝั่งนึงก็เหมือนก็ต้องได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยการที่เขาเหมือนแบบทางบริษัทใหญ่ๆจ่ายเงินเพิ่มของแพงขึ้นอีกฝั่งนึงที่แบบอ่ะบริษัทอาจจะไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเจอผลกระทบในการที่แบบโอเคของทุกอย่างค่อยๆแพงขึ้นบ้านค่อยๆแพงขึ้นต่างๆนานาใช่ไอ้แบบคนธรรมดาหรือคนจบใหม่อย่างเงี้ยไม่มีทางจะซื้อบ้านได้เลยเพราะที่นี่บ้านที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่นี้น่าจะประมาณ 1.5 ล้านแล้วมั้งราคาเริ่มต้นนะประมาณล้านอย่างน้อยล้านเหรียญก็เป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้เกิน 3-4 แสนเนี่ยอย่าได้หวังถ้ามีคนอยากมาทำงานที่นี่บ้างแล้วเราอยากจะให้คำแนะนำเขาเนี่ยพี่ค่ายอยากจะเหมือนให้คำแนะนำอะไรให้เขาทราบบ้างคะคือเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ sustain ความสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีโชคหรือว่าไม่มีคนรอบตัวเราที่ช่วยให้เรา
แบบซัพพอร์ตรอบๆตัวเราให้มันเกิดขึ้นได้แต่โชคมันก็ค่อนข้างจะสร้างได้เหมือนกันอย่างที่พี่ได้โอกาสทั้งหมดนี้เพราะว่าพี่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากที่คนบางคนอาจจะไม่อยากทำแต่มันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สร้างสกิลเซ็ตใหม่ๆขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้มองว่าจะต้องทำเพื่อจะได้อะไรพี่ไม่ได้มองเป็นบันไดก็ไปพี่ก็มองแค่อาจารย์พี่เคยสอนว่าไม่ต้องมองอะไรเกินกว่า2ปีเพราะเรามองเกินกว่าล่วงหน้าไป2ปีเราพิจิตรอนาคตไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างพยายามทำให้ดีสุดภายในเนี่ยระยะ2ปีข้างหน้าแผนแค่2ปีแล้วอย่างนี้เขาพูดก็คือถ้าเกิดคุณพูดได้4ภาษาคุณไม่ต้องมีปริญญาใครๆเดี๋ยวก็มีงานให้คุณทำเอง4ภาษา2อย่างเนี้ยใช่มั้ยคะเพราะอาจารย์พี่คนนี้เป็นอาจารย์ที่มาจากซูดานสอนที่เกษตรเขาพูดภาษาซูดานได้แน่นอนเขาพูดอังกฤษได้พูดฝรั่งเศสได้แล้วเขาก็พูดภาษาโลคอลอีกอันนึงได้เขาพูดอาหรับได้ด้วยเขาก็เห็น value ของการที่พูดหลายภาษามันทำให้เราเข้ากับได้หลายวัฒนธรรมทำให้เรา naturally ใช่ไหมเข้ากับได้หลายวัฒนธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดแล้วก็ใครที่รู้ว่าเราพูดได้หลายภาษาเขาก็มี respect กับตัวเราอยู่แล้ว พี่ก็พูดได้3ครึ่งพูดจีนได้หน่อยหนึ่งอยู่ได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่จีนได้ ก็บวกกับการที่ไม่ต้องคิดอะไรล่วงหน้ามากพยายามทำเห็นโอกาสก็ลองไปก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาเพิ่มเพราะว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ต้องพูดภาษาใหม่ๆเนี่ยยิ่งดีใช่ไหมเพราะเราได้ไปซึมซับวัฒนธรรมที่นั่นได้ภาษาใหม่ได้สกิลเซตใหม่ได้สิ่งที่เราไปอยู่ในโปรไฟล์ของเราอีกอันนึงเมื่อเราบิวอันนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจุดหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์หรือจะไปอยู่ที่บริษัทไหนๆเราแค่มองว่าโอกาสที่อยู่ตรงหน้านี้จะช่วยให้เราเป็นวิศวกรที่เก่งขึ้นหรือเป็นเจเนอเรลิสต์ที่เก่งขึ้นก็อย่ารอเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเรารอโอกาสที่เสียไปมันไม่กลับมาไม่ต้องโอเวอร์ติงเพราะว่าโอเวอร์ติงว่าเฮ้ยฉันทำมันอย่างนี้แล้วทำไมฉันไม่ได้นั้นมันหลายทีมันอยู่ที่ดวงก็ไหว้พระขอพรกันไปนะคะสำหรับคนที่ฟังอยู่ที่ไหนเด่นที่ไหนดังก็ตามนั้นเลยค่ะใช้โชคด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ค่ายมากเลยค่ะที่เหมือนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆคนฟังก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะเหมือนแบบได้ไอเดียแล้วก็ได้วางแผนต่อไปว่าจะทำอะไรแล้วก็อาจจะไปมาก็อาจจะได้วางแผนหาที่ขอพรด้วยนะคะโอเคค่ะฝึกเตะบอลกินเบียร์ขอพรสามอย่างวนลูปไปโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะทักก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยสนใจที่จะฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคนไทยในต่างประเทศนะคะในหลากหลายวงการเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe รายการเด็กนอกพามาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ